This Thai PBS Podcast View the World via the is View via Voice PBS p o World ประชากรที่เกิดก่อนปี2535นนะให้มาตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีเพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยเคยติดเชื้อหรือเปล่า mm hmm. ติดเชื้อก็มีภูมิไหม หรือยังมีตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในตัวแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้เขาจะติดต่อทางสังคัดหลังอื่นๆเช่นน้ำเหลืองน้ำเชื้อเลือดที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลจากกรรมพันนะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งวิธีติดต่อนจะคล้ายกับโรคเอสมากเลย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับกิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับก็สู่รายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์วันนี้พบกันเช่นเคยค่ะคุยกันเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีกับเรื่องที่เรามักจะเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะไวรัสตับอักเสบบีเอ๊ะมันมีแค่บีหรือมันมีอย่างอื่นด้วยหรืออะไรเอาเป็นว่าคุณหมอช่วยให้เราได้รู้จักกับไวรัสตับอักเสบก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรมัน เปนยังไงแล้วมันอันตรายหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่หลายชนิดมาก A B C D E แต่ว่าวันนี้เราจะมาเพ่งเล็งแต่เฉพาะตับอักเสบ B นะคะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวแค่ตับอักเสบ B อย่างเดียวเนี่ยก็เวลาจะไม่พอดังนั้นเราก็พูดถึงสถานการณ์ของไวรัสตับอักเสบ B ในปัจจุบันนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนไทยเนี่ยพบว่ามี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยประมาณ2.2-3ถึง3ล้านคนปัจจุบันนะค่ะความชุกเนี่ยแต่ความชุกอยู่ที่ประมาณร้อยละ4-5ถึง5ของประชากรที่เกิดก่อนปี2535อ่าท่านผู้ฟังเกิดปีอะไรเอ่ยก่อน2535เ <5 35. S 2> นื่องจากอะไรเนื่องจากว่าประชากรที่เกิดหลังปี2535เนี่ยได้มีการบรรจุ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศเด็กทุกคนที่เกิดมาจะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีจ้ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันฉะนั้นอัตราความชุกของคนที่เกิดหลังปี2535เนี่ยความชุกลดลงเหลือร้อยละ0.6ก ลงไปเยอะมากเหมือนกันลงมาเยอะมากอ้าวทีนี้กลายเป็นปัญหาของคนอายุใช่สาสิบปีขึ้นไปถูกต้องคนอายุสาสิบปีขึ้นไปช่วงนั้นอาจจะไม่ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบจริงๆนะน้องลีสมัยก่อนนู้เลยนะก่อนสักสี่สิบปีอะไรแบบมันไอไวรัสตับอักเสบเนี่ยพบถึงร้อยละสิบของประชากรนะโอ้โหแล้วเนี่ยมันลดลงมาเหลือร้อยละสี่ถึงห้าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะคะ ของคนที่เกิดก่อนปี2535อืมเพราะนั้นอะไรกระทรวงสาธารณสุขเขามารณรงค์เขาบอกว่าประชากรที่เกิดก่อนปี2535นะให้มาตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีเพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยเคยติดเชื้อหรือเปล่าติดเชื้อก็มีภูมิไหมค่ะอะมีภูมิหรือยังมีตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่ในตัว แล้วก็สามารถจะถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะนะแล้วคนที่มีเชื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับนี่ไวรัสตับอักเสบบีตัวเดียวบีตัวเดียวก่อนคือที่เคยได้ก่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่แน่ใจว่ากี่ปีที่ผ่านมาค่ะคุณหมอคุณผู้ฟังว่าจะมีการรณรงค์ว่าเอ้ยอย่าดื่มน้ําแก้วเดียวกันนะเดี๋ยวมันติดไวรัสตับอักเสบบี อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งอะ่ะมัน,นมาหลายปีแล้วนะก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็ให้หายไปอาจจะเป็นเพราะว่าหลังสามสองพันห้ารอยสามสิบห้ามามันมีการแบบบรรจุเป็น วัคซีนที่ต้องได้รับใช่ไหมคะก็เลยน้อยลงอันนั้นอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันลิงคือึคือยงี้บีมันไม่ได้ติดทางน้ําลายแต่ A อออาจจะใช่เอนะไวรัสสับักเสบเอซึ่งวันนี้เราไม่คุยกันเรื่อง a อแต่บีเนี่ยหนักใช่ไหมบีเยอะเลยมีคนเข้าใจผิดว่าไวัรับสับกเสบบีเนี่ยติดต่อกันง่ายที่น้องลีพูดมาตะกี้อ่ะใช่มันไม่ใช่ก็บอกว่า มันไม่บี B เนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ติดต่อกันทางน้ำลายนะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารร่วมกันด uh huh. ื่มน้ําร่วมกันทํางานในที่ทํางานเดียวกันะ uh huh. นะไม่สามารถติดต่อได้ oh. แล้วก็ไม่ติดต่อผ่านทางลมหายใจนะจ๊ะ oh. ค่ะแต่ไวรัตสบักเสบีเนี่ย uh huh. เขาจะติดต่อทางสังคัดหลังอื่นๆเช่นน้ำเหลืองน้ำเชื้อเลือดอื uh huh. ที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล จากกรรมพันธุ์นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งวิธีติดต่อเนี่ยจะคล้ายกับโรคเอสมากเลยโอ้ oh, จริงด้วยแฮะอ่ะคนี้จากแม่สู่ลูกเนี่ยเป็นยังไงเป็นสาเหตุที่พบปล่อยเลยในประเทศไทยนะคะมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อระหว่างคลอดเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่ที่มาฝากคันเนี่ยก็จะมีการตรวจเชื้อเวลัส่วนนี้ว่าคุณแม่มีเชื้อไหม <Okay. S 2> ถ้าพบว่ามันดามีเชื้อนี้อยู่เนี่ยโอ้ ทารกตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยต้องรีบให้วัคซีนแล้วก็สารภูมิด้านทานหรือว่าอิมมูโนกลบบลินเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ได้พอสมควรเลยคือคือคลอดมาแล้วถึงให้วัคซีน่โอ้ฉีดตั้งแต่ยังแบบเพิ่งออกมาเลยนะใช่ใช่อันนี้ซึ่งเราเรารู้ก่อนแล้วไงตอนคุณแม่ฝากท้องไงอ๋อก็ตรวจตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างงี้คุณแม่เนาะค่ะคือนี้จากแม่สู่ลูกใช่ไหมค่ะนี้ทางเลือดทางเลือดก็สมัยก่อนเนี่ย พบเยอะอย่างพวกบริจาคเลือดมาเนี่ยแล้วเราก่อนผ่าตัดหรือหรือระหว่างผ่าตัดเราได้เลือดเลือดของคนที่เป็นผาหางโรคเนี้ยทําให้เราติดไปด้วยอแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพบการติดต่อทางเลือดน,น้อยลงเพราะว่า<อ>ผู้บริจาคเลือดเนี่ยทางสภากาชาดเนี่ยเขาก็เอาเลือดเนี่ยมาตรวจหาเชื้อไวรัส,สต่างๆค่ะแต่ไวรัสตับักเซปบีโรคเออะไรพวกนี้ก็ตรวจกันมานานแล้วแหละ ค่ะดั้นั้นติดทั้งนี้ยน้อยลงอืมอืมสบายใจได้ก็บริจาคเลือดได้นะใช่ค่นี้ทางเพศสัมพันธ์ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเป็นโรคนี้เนี่ยนะโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยมีโอกาสที่จะติดโรคสูงไดถึงร้อยละสามสิบถึงห้าสิบเขาบอกว่ามากกว่าโรคเอชด้วยซ้ำโอ้โหจ้ะเอาจริงๆถุงยางอนามัยนี้มีประโยชน์นะกันโรคได้หลายโรคเลยเพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานคู่แต่งงานใหม่นี่เนี่ยก่อนจะแต่งงานเขาก็มีการตรวจ ตรวจเลือดหาหาไวรัสหลายอย่างทีเดียวรวมทั้งไวรัสตับอักเสปบีด้วยค่ะค่ะถ้าคู่สมรสเนี่ยยังไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนเดี๋ยวเราพูดต่อไปค่ะอ่ะทั้งเลือดทั้งเพศสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์หรือการใช้ของมีคมที่มีการปนเปื้อนเลือดของผู้ที่มีเชือ้อเช่นการใช้เข็มจิตยาร่วมกันในผู้เสพยาเสพติดค่ะนะฮะ ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันอซึ่งสมัยนี้การฉีดวัคซีนอะพวกนี้เราเปลี่ยนเข็มทุกคนถูกไหมไม่ไม่ติดอะ่ะการใช้เข็มสักตามตัวอ,อันนี้ร้านสักหรือสีที่ใช้สักตามตัวร่วมกันอันนี้ต้องระวังก็ยังมีคนสักอยู่เยอะต้องต้องระวังการเจาะหู เครื่องมือเจาะหูใช้คนเมื่อกี้มาใช้กับเราไม่สะอาดพอค่ะยังติดได้ดอยู่ยการใช้แปรงสีฟันมีโดโกนที่ตัดเล็บร่วมกันค่ะการถูกเข็มที่ติดเชื้อต่ำจากการทำงานในในโรงพยาบาลนะค่ะการสัมผัสกับเลือดน้ำเหลืองสารคัดหลั่งโดยผ่านเข้าทางบาดแผลอย่างเช่นพยาบาลคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ย ฉีดยาคนไข้แล้วเข็มตำเขาค่ะนะหรือว่าสัมผัสกับเลือดน้ําเหลืองหรือสารคัดหลังของคนไข้แล้วเรามีแผลอยู่เรามีโอกาสติดอในโรงพยาบาลเขาก็จะมีมาตรการว่าถ้าถ้าโดนเข็มตําต้องทํายังไงหนึ่งของสามสี่ห้าอ๋อค่ะแล้วก็แบบอย่างพนักงานที่คอยเก็บขยะเคมันของพวกนี้ก็ต้องระวังเนาะใช่ค่ะอืมใช่เขถึงเดี๋ยวนี้เขาถึงมี พราชนะมีมีมานานแล้วแหละพราชนะสําหรับใส่เข็มที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ,ะเพราะว่าจะได้ทิออ้งทั้งกล่องค่ะเอ,อคนเก็บขยะหรืออะไรเขาจะได้ไม่เสี่ยงกับการถูกเข็มต่สำลงสำลีอะไรพวกเนี้ยผ้าผ้าแบบเช็ด<า>เลือดหรืออะไรพวกเนี้ยเนาะ,ะโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะการติดต่อของไวรัสบีนะไม่ติดต่อง่ายค่ะค่ะ เอแต่ว่ามันคล้ายกับโรคเอดจริงๆด้วยเพราะว่ามัน<ช>มีนมกสารขัดหลังกับเลือดใช่ไ่าแต่ว่าก็คือด้วยความที่แบบมันเป็นไวรัสตับอักเสบที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีชื่อเสียงมาก ในใ<ช>ทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอักเสบบตัวบนะคะมันมี A อบ D ซดีใช่ไหมใชเยอะเชียวอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ก็ต้องมีตอนต่อไปนะเออได้เนาะแต่ว่าบีที่เราคุยกันวันนี้มันเป็นตัวที่แบบตัวหลักมากเลยที่ต้องระวังด้วยใช่ไหมคะแบบเนี้ยคือเราก็ต้องตรวจคัดกรองถ้าถ้ารู้ว่าเป็นอะแล้วยังไงอ่ะคือมันก็มีคนเข้าใจผิดว่าไม่หายขาด แล้วก็เหลือลังใช่ไหมตับอักเสบบีเนี่ยตลอดชีวิตอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่จะบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตแน่ถ้าติดเชื้อนะอย่างลุงรีนะค่ะหรือถ้ารู้ว่าติดเชื้อในกอก็ได้สักคนในายกโอเคในกอติดเชื้อตับบักเสบบีนะอ่าฮะเก้าสิบปอร์เซ็นอาขาก็จะมีไข่ตัวเหลืองขึ้นไอยาเจียนอะไรปอ่าจะดีขึ้นในหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ เดือนหนึ่งเอ้าดีจ้าตาบักเสมไงาตาเหลืองตัวเหลืองไงทําไมอ่างงทำไมก็มคืออาการตาบักเสมไงแล้วส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นของรีฟังดีๆ9เก้าสิบเปอร์เซ็นหายขาดภายในหกเดือนเอา้าเอา้าทำไม <c oughs> อยู่ก็อยู่เธอมาเอแล้วเธอก็แบบ เอาแต่เชี่ยรัสนะแบบปุ๊บรับมาปุ๊บร่างกายมันมันกำจัดไวรัสได้ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจนไม่กลับไปเป็นอีกอาหน้าที่ของตับถ้าเจาะดูการทำงานของตับก็จะปกติแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันจ้ะอืมนะมีภูมิคุ้มกันแต่ถ้าจะมาเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองกันเป็นแบบระยะเวลาครึ่งปีขนาดนี้ไม่ไม่ไม่อันนั้นเป็นแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็จะดีขึ้นค่อยค่อยค่อยดีขึ้นในเดือนหนึ่งจะหาย ภายใน6เดือนเนี่ยมันก็จะแบบอ่าแหละค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแบบนี้คิดว่าแบบโหตัวเหลืองตาเหลืองไม่ไห่ก็จะแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยเขาจะหายละแล้วหกเดือนเนี่ยปุ๊บเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เอ้ามันก็ไม่มีอะไรแล้วสิอ่าไม่มีสิเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีจ้ะแต่อีห้าถึงสิบเปอร์เซ็นไม่หายขาดที่เหลือนี่แหละเออไม่หายขาดคืออะไรยังเจอเชื้ออยู่ ยังเจอเชื้อแต่ว่าไม่สออไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้หน้าที่ของตับก็ถ้าเจาะนะหน้าที่ของตับก็ปกติแต่มีเชื้อเข้าใจไหมเขาเรียกว่าเป็นแค a r r อร์หรือเป็นพาหะมันไม่ได้แสดงอาการไม่แสดงอาการแต่ฉันยังมีเชื้อในในค่าถึงสิบเปอร์เซ็นตที่บอกว่าไม่หายขาดมันมีอยู่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้อยู่มีที่มีเชื้ออยู่ในตัวซึ่งไม่รู้แหละว่าเป็นใคร ใช่เพราะว่าทายไม่ได้ว่าจะเป็นใครเพราะว่าภูมิต้นานทานมันสร้างไม่ได้ก็จะมีตัวไวรัสเนี่ยอยู่ในตัวค่ะอีกส่วนหนึ่งมีเชื้อแล้วใช่ไหมตับอักเสบเรื้อรังสิจะ๊ะเจาะเลือดยังไงนะเอหกเดือนแล้วก็ยังพบเชื้ออยู่<ฮ>แล้วก็หน้าที่ของตับจะมีพวกเอนไซม์ขึ้นเป็นระยะระยะหรือตลอดอเอนไซม์จะขึ้นมากขึ้นน้อยก็แล้วแต่คนค่ะ นะซึ่งถ้าไม่รักษาก็คือจะทำให้เกิดผังผืดที่ตับตับแข็งและเป็นมะเร็งตับได้ออจ,จากไวรัสตับอักเสบบี B ที่มีเชื้ออยู่ในตัวแล้วก็มันแค่ไม่แสดงอาการแต่มันอยู่กับเราไปตลอดตลอดหกเดือนไม่แ,แสดงอาการมีกลุ่มหนึ่งแสดงอาการเป็นตับอักเสบเรื้อรัง<ะ>มีีกลุ่มหนึ่งค่ะแต่เก้าสิบเปอร์ซ็นต์หายขาดค<ะ>่ะ โถ่ทำไมต้องมีอีกห้าถึงสิปอร์ซ็นที่เหลือด้วยเนาะก็ยังดีไม่ล่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นหายขาดอะเอายังไงล่ะขอร้อยเลยไม่ได้หรอไม่อรองกับไวรัสนิดนึงอย่างนี้คือแบบยังไงอะถ้าเกิดมันแบบเราเป็นพาหะเราก็แค่พาหะเราไม่ได้เป็นที่แบบอาการออกอะคือเราก็ไม่รู้แล้วแหละหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางคนก็จะระเลยไงคือคือสมมติ เขามีหลายส่วนอ่ะเขาก็ไม่ได้ไปหาหมออีกใช่ไหมคือเขาเป็นตับอักเสบแล้วเขาก็เขาก็ไม่ตาเหลืองตัวเหลืองแล้วไงเขาก็สบายดีจบจบไงจบใช่บางคนอ่ะบางคนเขารักษาสุขภาพ,าพเวลาเช็คร่างกายประจําปีเขาไปเจาะดูอ้าวตายทําไมยังมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่นะค่ะแต่ว่าตับดีนี่ไม่อักเสบหน้าที่ตับดีเขาเรียกว่าเป็นพาหะแต่ว่าพวกเนี้ยก็ยังต้อง ติดตามอย่างสม่ําเสมอทุกปีก็ก็ว่าไปเวลาตรวจสุขภาพก็ต้องตรวจเรื่องตับด้วยปีนี้อาจจะยังดีอยู่ปีหน้าไม่รู้อะไระตับปีหน้าหน้าที่ของตับมันขึ้นมาเอนไซม์มันขึ้นมาตับเริ่มมีการอักเสบมีการเสียหายเนี่ยค่ะก็ต้องให้หมอพิจารณาโอ้โหก็ทุกปีเลยเนาะใช่อืมอ่าเพราะก็มีเชื้ออยู่แล้วไงอ่ะก็ต้องติดตามหน่อยไหมอ่ะ ก็อยู่เฉยๆของเชื้อไปได้ไหมอ่ะคือแบบว่าเธอไม่ต้องมาทําอะไรฉันเธอกอยากอยู่ก็คิดอย่างนี้ไงก็คืออยากอยู่ก็ได่อยู่แล้วไงอันนี้หนึ่งคนที่มีเชื้อเฉยๆก็มีไปก็มีแต่มันมีส่วนหนึ่งไงน้องลีบอกแล้วตับมันค่อยๆอักเสบแล้วก็เป็นตับแข็งมะเร็งต่อโอก็เลยต้องติดตามไม่คุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นทันแหละทุกปีแหละถูกต้องแล้วค่ะก็ไม่ธรรมดานะ ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่พาหะก็ไม่ธรรมดานะเธอก็มีฤทธิ์เดชอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมค่ะมันไม่มียารักษาหรอคะคุณหมอขนาดนั้นเลยเหรอมันมีมานานแล้วไม่ใช่หรอคะมันน่าจะมียาอะไรมาแบบสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนอเลยนะเขาบอกว่าไม่มียารักษาไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทั้งยากินยาฉีดนะค่ะแล้วก็แพทย์จะเลือกรักษาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย นะะซึ่งอาจจะต้องทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือว่าอาจจะทานตลอดชีวิตยาพวกนี้ก็จะสามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสควบคุมไวรัสไม่ให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นะนะทำให้อาการสงบไม่ลุกลามลดอาการอักเสบของตับนะชะลอหรือยับยั้งการดำเนินไปสู่ภาวะตับแข็งหรือมะเร็งตับได้อันนี้ก็คือตอบว่าความเข้าใจผิดที่ว่าไม่มียาก็คือ ปัจจุบันมียาจ้าทั้งกินทั้งฉีดเลยค่ะแล้วแต่ว่าคุณหมอจะให้แต่ละคนแบบไหนใช่แล้วเขแสดงว่าคือถ้ามีอาการพวกนี้เน่ยต้องใกล้ชิดคุณหมออยู่แล้วแหละ,ะใช่ไหมคะว่าจะแบบมีการรักษาเอ้ยแล้วอย่างเป็นพาหานี่เขาเรียกว,ว่าเรือรังไหมคะพาหานี่ยถ้าติดตามพาหาโดยโดยหน้าที่ของตับเนี่ยเขาเรียกร i เวอร์ฟังชั n นเทสเนี่ยนะ ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะปกติตลอดเนี่ยก็ไม่ต้องกินยาแต่ถ้าอยู่ในอีกภาวะหนึ่งที่ค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นขึ้นอันเนี้ยต้องให้คุณหมอพิจารณาซึ่งการรักษาเดี๋ยวนี้ไวรัสตับอักเสบ,บีเรื้อรังเนี่ยมีอยู่สองแบบก็คือ,อแล้วแต่คุณหมอนะซึ่งจะพิจารณาลักษณะของคนไข้ระยะของโรค นะปัจจัยของตัวไวรัสปีซึ่งยารับประทานเดี๋ยวนี้โอ้โหมีทั้ง5้าชานิดเนี่ยน้องลีมีทั้ง5้าอย่างเนี่ยยากินต้านไวรัสก็จะไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ลดการอักเสบของตับหรือว่าชะลอหรือลดโอกาสการเกิดตับแข็งแลง้วก็มะเรง็งแล้วก็ยากลุ่มนี้ทานมาละครั้งเดียวผลข้างเคียงน้อยอหรือมีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นยาฉีด ยาฉีดกลุ่มเนี้ยเขาออกฤทธิ์ยังไงเขากระตุ้นภูมิต้านทานของผู้ป่วยนะจะเป็นพวกยาฉีดเพ็กไกเลเต็ดอินเตอร์อินเตอร์เฟอรอนนะคะก็จะไปกระตุ้นภูมิต้านทานของผู้ป่วยให้ต่อสู้กับไวรัสกระตุ้นภูมิต้านทานของคนนั้นเองเอก็จะมีการควบคุมปริมาณไวรัสมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวได้บ้างนะคะ แต่ว่ายาฉีดเนี่ยต้องใช้เวลารักษานานถึงสีสิบแปดสัปดาห์ oh. นะแล้วก็สามารถผลตอบสนองระยะยาวหกเดือนได้ร้อยละสามสถึงสีค่ะหลังหยุดยาแล้วภูมิต้านทานก็ที่ที่กระตุ้นที่ยามันกระตุ้นในผู้ป่วยเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อสู้กับไวรัสอยู่ นะคะแล้วก็สามารถทําให้มีการตอบสนองเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบสี่หลังหยุดยาไปแล้วหนึ่งปีเพราะฉะนั้นผลตอบสนองจากการรักษาด้วยยาฉีดเนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ําน้อยฝ่ายากินเพราะว่ามันกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานไงมันมันเอาเป็นแบบของที่เป็นธรรมชาติเลยมาสู้กันใช่ในร่างกายเราแล้วก็แบบเป็นระยะยาวไปเลยค่ะอแต่แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าใครจะเอ้ย ไปฉีดกระตุ้นอย่างเดียวไม่ได้บางทีบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องของกินยาต้องให incident. ้คุณหมอเป็นคนพิจารณาค่ะคะ่ะอย่างนี้ก็บางทีมันจะเหมือนโรคอื่นได้ไหมกินมั่งไม่กินมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีผู้ป่วยประเภทหนึ่งดูแล้วไม่เห็นมีอะไรก็กินแล้วเบื่อ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 ไม่อยากไปหาคุณหมอละกินบ้างหยุดบ้างอะไรอย่างนี้ <mm เขาบอกว่าไม่ได้นะความสําคัญของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยต้องทานยาสม่ําเสมอไม่ขาดยานะคะแล้วก็เพราะวันอะไรมันต้องรักษาระยะยาวหลังหยุดยาเนี่ยมีโอกาสเป็นซ้ําได้บ่อยวายาฉีดด้วยซ้ํายากินเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยเพราะอะไรต้องให้คุณหมอดูเนี่ยเพราะว่ามันมีการดื้อยาของไวรัสบางทียามันมีห้าอย่างเนี่ยยาตัวหนึ่งถูกกับคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้ โอกาสดื้อยาก็ไม่เหมือนกันสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายก็ต้องให้คุณหมออาจจะต้องเปลี่ยนยาหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาแล้วก็รักษาติดตามผลเลือดเป็นระยะระยะอาจจะต้องอาจระยะยาวถึงตลอดชีวิตด้วยซ้ำมไม่ควรหยุดยาเองค่ะค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากให้คุณหมอปรุงยาใหม่ แล้วก็เริ่มต้นใหม่อุตส่าห์มาได้ระดับหนึ่งแล้วอ่ะเวยาๆไปก่อนนะให้มันดีขึ้นก่อนเออแล้วเดี๋ยวนี้เขามีการนับจํานวนไวรัสด้วยนะน้องลีนอกจากเขาเขามียารับประทานเนี่ยเวลาคนไข้อ่ะอ่ะคุณหมอไปถึงอ่านอกนอกจากเจาะการทํางานของตับและว่าเอนไซม์มันตับถูกทําลายไหมเอนไซม์ขึ้นไหมนับจํานวนไวรัสได้ด้วยจริงนับจํานวนได้ด้วยไวรัสอ่าเขาเรียกไวรัรโหลดเนี่ยถ้าเยอะ ถ้าเยอะมากกว่าเท่าไหร่อะไรแบบนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณาต้องต้องรับยาฮมันถ้ารักษาดีเฮ้มันมาเป็นตัวตัวให้เรานับได้เขานับได้เขาเรียกไวัยโหลดนับได้เป็นก๊อปปี้ต่อซีซีอะไรเขานับออกมาถ้าถ้าการรักษาดีนะนะไวรัสมันจะน้อยมากเออเราก็ดีใจหน่อยใช่ไหมไวรัสในตัวเรามันน้อยลงละค่ะอ่าแต่น้อยแต่น้อยลงก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดยานะคะใช่ใช่ต้อง ทิงต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาอีกนะค่ะเอ๊คุณหมอคะไอ้ไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมันมีเหมือนอื่นๆเชื้ออื่นๆไหมมันมีบีย่อยไหมบีย่อยไม่อะส่วนใหญ่เขาก็พูดกันตัวเดียวไปเลยใช่ไหมคะไวรัสตับอักเสบบีมันไม่เหมือนโควิดนะมันแปลงไปเรื่อยเปื่อยนั่น่ะใช่ไหมคะหลายสายพันธุ์เลยก็กำลังจะดีใจไม่แหละนี่ก็ ม่เเจอแล,แล้วว่าเออก็อยังต้องระวังกันอยู่นะมันอาจจะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย<ะ>เบาเได้เบาใช่่ะฮะทีนี้คือเอาจริงอืมงยารักษาไวรัสตับอักเสบเนี่ยที่บอกว่าต้องกินกันตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเออมีใช้ส่งใช้สิทธิ์หรืออะไรหรือเปล่ามันราคาแพงยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่ดีใจว่าคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ย สามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพทั่นหน้านะสิทธิ์บัตรทองนะ่ะหรือ<ะ>สิทธิ์ประกันสังคมได้จ<ะ>้าค่ะโอ,โอโ้ดีจัง<า>เลยตามโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมอะไรพวกนี้ใช้ได้ค่ะ,ะก็ฟรีเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆงคือ<ะ>คนที่เป็นเนี่ยต้องหาหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะเรื่องตับและทางเดินอาหารนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หมอทั่วไปนะไม่ใช่หมออุรกรรมทั่วไปค่ะ เป็นแบบนั้นงั้นแสดงว่าก่อนที่จะไปตรวจได้เนี่ยมันมีอาการออกมาแล้วถึงดึง,ดง,ดงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบบางนคนคบางคนก็คือตรวจเจอจากตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพเนี่ยสมมติบริษัทบางบริษัทตรวจสุขภาพประจำปีอายุหนึ่งให้ตรวจแค่เม็ดเลือดอายุแค่นี้ขึ้นไปให้ตรวจตับไตไตพุงไปด้วยเฮ้ยค่าตับทำไมขึ้นคนนี้ค่าตับาาขึ้น คุณเคยตรวจเชื้อไวรัสไหมถ้ายังไม่เคยคุณตรวจเชื้อไวรัสบีบีก่อนค่ะ<ฆ>ถ้าคุณเป็นก็ต้องมาดูกันละว่าต้องรักษาหรือไม่รักษาอ๋อค่ะ<ฆ>ฟังแบบนี้แล้วก็ยังมีอีกคนหลายคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการจะไปเพราะตรวจ<น>สุขภาพไงอ๋กงอก็ถึงบอกไงไม่รู้แหละก็การตรวจสุขภาพมี่สาคัญอู้ประกันสังคมตรวจได้ฟรีปีละหนึ่งครั้งจ้า ก็เนเห็นโฆษณาอยู่ประกันใช่บัตรทองก็ตรวจสุขภาพฟรีนะคะไปตรวจเธอค่ะนะจะได้รู้จะไปบอกว่าไม่ตรวจก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรอ้าวอไม่ใช่อันมันจะได้รักษาตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆค่ะไม่ใช่อะไรหลอกเนาะเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรแฝงอยู่ในตัวเราอะเยอะเยอะมากไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยนะคะทีนี้อ่าเราก็โตแล้วเรื่องวัคซีนใช่ไหมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้ว อตัวประจําปีค่าตรงค่าตับอะไรก็ไม่ได้มีอะไรไม่ตรวจได้ไหมอ่ะอะไรเนี่ยไม่ตรวจได้ไหมไม่ตรวจได้ไหมไม่ต้องตรวจหรือไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่แบบไม่ฉีดวัคซีนอ่ะอย่างเมื่อกี้บอกว่าคนที่เกิดก่อนสองพันหร้อยสามสิบห้าอย่างเงี้ยเออไปคัดกรองหรืออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่อะไรอย่างเงี้ย่ะไม่ไปไม่ไม่ต้องได้ไหมอ้าวอันนี้หนึ่งมีมีเชื้อแล้วคุณไม่ต้องฉีดจ้า มีเชื้อแล้วมีเชื้ออยู่ในตัวคุณต้องติดตามไปอีกฝั่งหนึ่งอุ้ยคุณยังเวอร์จินไมม่ีคุณไม่มีอะไรเลยโอ้ยังมีคนประเภทนี้อยู่เฮ้ยฉีดวัคซีนทําไมจะยังว่ายังมีอยู่เอ้าไม่เจอไม่มีเชื้ออะไรไม่มีเชื้อไวรัสสับปะสมเลยโอ้โหตายแล้วโชคดีมากรอดมาถึงอายุสมมุติสมมุติห้าสิบแล้วกันนะสมมุติคนห้าสิบไปไปเช็คนะเฮ้ยยังไม่มีเชื้อยังไม่มีภูมิค่ะไปฉีดวัคซีนค่ะ ได้อยู่ได้ผู้ใหญ่ตีฉีดได้เลยโรงพยาบาลรัฐบาลก็ถูกหน่อยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะโรงพยาบาลเอกชนก็อุ้ยราคากว้างมากเลยเท่าที่ไปดูนะแล้วแต่โรงพยาบาลท่านผู้ฟังก็เลือกเอาหกร้อยถึงถึงพันสองเข็มละนะเข็มละก็ฉีดสามเข็มแต่เว้นช่วงศูนย์หนึ่งหกศูนย์ก็ฉีดแล้วก็หนึ 1, ่งอีกหนึ่งเดือนแล้วก็หกเดือนค่ะแล้วก็ไปเจาะดูว่าหลังฉีดแล้วภูมิต้านทานมันขึ้นไหม อ่าถ้าภูมิต้นทานไม่ขึ้นก็ให้คุณหมอพิจารณาว่าจะต้องฉีดซ้ํำไหมค่ะค่ะก็จะมีคนประเภทนี้ที่โอ้ยังไม่ยังอะไรดีน้องเนี่จะใช้สับว่าอะไรไม่มีเชื้อไม่มีภูมิเออไม่ตรวจเลยไปฉีดเลยดีกว่าทั้งเออเอางี้น้องนี่มีคนอีกประเภศหนึ่งไปตรวจสุขภาพมีภูมิเรียบร้อยแล้วออาโชคดีไหมล่ะ ฉันไม่ต้องทําอะไรอันนี้แหละสบายจริงๆเราไม่ได้เป็นในนั้นแน่ๆเลยคือเราเคยเป็นแล้วเราสร้างภูมิไม่แมนเรายังไม่เคยเป็นหรือยัอมหรือมันไม่ไม่รู้อะคือเราเคยเป็นมาแล้วเราถึงมีภูมิเข้าใจไหมอีกประเภทหนึ่งซึ่งโชคดีมากค่แล้วก็จะไม่เป็นอค่ะแต่แสดงว่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าถ้าเป็นถ้ามีอาการแบบ ที่ต้องกินยาฉีดยาอะไรพวกนี้คุณมต้องดูไปอ๋อก็ต้องดูแลกันตลอดเนาะค่ะจะได้ตับของเราทํางานได้ดีขึ้นไม่เสี่ยงมะเร็งมะเร็งตับโอ้ยค่ะมะเร็งอีกแล้วมะเร็งอีกแล้วค่ะหลายอย่างเนาะอะไรก็กลายเป็นมะเร็งเนาะใช่ดูแลตัวเองดีๆเนาะค่ะอ้าเคุณหมอมีอะไรจะสรุปไหม สรุปก็ก็ก็คือต้องต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าโรคเนี้ยไอการฉีดวัคซีนนี่ถือเป็นการป้องกันมะเร็งตับค่ะที่ดีที่สุดนะก็ต้องเช็คตัวเองว่ามีเชื้อมีภูมิมีอะไรหรือยังนะคะค่ะค่ะอก็ไปเช็คปีนี้เช็คเลยนาปีละครั้งนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ว่ากันว่าการทำร้ายด้วยวาจาเจ็บเหมือนกับโดนตบหน้าแรงๆจริงหรือไม่และจะส่งผลอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีโลกโซเชียลเคยเห็นเรื่องของการบูลลี่ใช่ไหมคะ ซึ่งในเรื่องของผลการวิจัยเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าได้ยินหรือได้อ่านคําพูดหรือข้อความอะไรที่มันเป็นในเชิงลบแล้วเอ่ยถึงตัวเราอะ่ะมันก็จะสร้างให้เราเกิดความรู้สึกเรียกว่าอะไรความเสียหายทางอารมณ์นะคะแล้วก็สมองซึ่งมันทําให้เหมือนกับเราถูกตบหน้าเราดีๆนี่เองอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีการวิจัยนะคะมีผลการวิจัยว่ามันเทียบเท่าได้ประมาณนั้น นะคะแต่ว่าถ้ามันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแล้วคนที่ได้รับเนี่ย<ะ>ได้รับสารอันเนี้ยไม่เข้มแข็งพอหรือมีความรู้สึกว่า อ่อนแอหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ถึงขั้นที่จะซึมเศร้าลงไปแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะฆ่าตัวตายได้ซึ่งอันนี้เป็นความรุนแรงมากทีเดียวการทําร้ายกันด้วยวาจาเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า verbal abuse นะคะหรือที่เรียกว่าการทําร้ายทางวาจาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เสียดแทงนะคะนะคะในเรื่องของการเป็นเป็นบาดแผลทางจิตใจมากกว่าแต่คนจะมองไม่เห็นความเจ็บปวดมันไม่เห็นบาดแผลถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเจ็บลึก นะคะเจ็บปวดที่ฝังลึกและอย่างที่บอกนะคะว่ามันเหมือนกับมีดที่กรีดลงไปกรีดลงไปกรีดลงไปในบางครั้งซึ่งมันไม่เห็นแผลแต่มันมันเจ็บปวดมากโดยเฉพาะบางทีเนี่ยมันทําจากเราได้ยินทุกวันทุกวันทุกวันแล้วการทําร้ายโดยคนที่เรารักเนี่ยมันนี่เจ็บปวดสาหัสเลยนะคะซึ่งประเด็นนี้ทาให้เป็นห่วงไปถึงในครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยต้องเรียกว่าแต่ละรุ่นนะแต่ละเจนมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเก็บกด จะถูกสอนให้อดทนเช่นถ้ารุ่นจันวิภาเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกมาไม่นานเนี่ยนะคะพ่อแม่อะไรว่าอะไรเราต้องนิ่งนะคะเด็กดีต้องนิ่งไม่ไม่โต้ตอบไม่ไม่ไมไมอะไรต่างๆเหล่านี้ฟังอย่างเดียวนะคะแล้วก็เก็บกดความรู้สึกนั้นเอาไว้ในใจชอบไม่ชอบก็ แสดงออกไม่ได้สมัยก่อนนะคะมันจะเป็นลักษณะน,นั้นเพราะฉะนั้นในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกอะไรต่างๆมากมายถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เสรีภาพอะไรทํานองนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละยุคแต่สมัยมันไม่มีคําว่าผิดไม่มีคาว่าถูกมันขึ้นอยู่กับว่าในยุคสมัยนั้นน่ะสังคมส่วนใหญ่เขานิยมอะไรเช่นในสมัยนู้นเนี่ยเขานิยมว่าเด็กดีต้องไม่โตเถียงนะคะเด็กดีต้องเชื่อฟังคําสั่งผู้ใหญ่ชี้ซ้ายต้องซ้ายผู้ใหญ่ชี้ขวาต้องขวานี่คือเด็กดี นะคะแต่ในเด็กในปัจจุบันนี้เด็กดีต้องกล้าแสดงออก <laughs> ใช่ไหมคะ oh <my> ที่จะแสดงออกแต่ต้องมีมารยาทนะในการแสดงออกไม่ใช่ว่าแสดงออกแบบไร้มารยาทอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะ <c oughs> แต่ต้องกล้าพูดกล้าทํากล้า <c oughs> ตอบอะไรออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั <c oughs> ้นแต่ละยุคมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในยุคนั้นๆ This To Podcast is PBS ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.